บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อที่จะมาสอนกันนะครับก็เป็น2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะห์ซูเราะห์บะเกาะห์เนี่ยมี200กว่าอายะห์ก็คือ280กว่าอายะห์เราจะเอา2อายะห์สุดท้ายมาพูดคุยกันแล้วก็เนื้อความ2อายะห์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทำไมนบีถึงให้เราอ่าน2อายะห์นี้ก่อนนอนนะครับแล้วก็ดูแล้วมันไม่น่าจะยากแต่สุดท้ายมันยากก็เหมือนซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมีวะบิฮัมดีซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาวะบิฮัมดีซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมคำเหล่าเนี้ยเป็นซิกรุลลอฮ์ทั้งนั้นเลยแต่อ่านยากนะวันหนึ่งเนี่ยมันต้องรอจังหวะจริงๆอ่ะลองดูสิถามว่าลาอิลาลอเนี่ยพูดง่ายไหมง่ายแต่ในความเป็นจริงอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันไม่ให้เราพูดง่ายๆหรอกมันจะให้เราพูดเรื่องอื่นมันจะให้เราคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้นะครับนั่นก่อนที่จะเข้าสู่สองอายะห์นี้เนี่ยมีเรื่องเล่าที่อยากบอกทุกคนว่าคนเชียงรายหนักมากที่จะเล่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้รู้ก่อนว่าอย่าคิดว่าคนที่อยู่ท้ายทะเลน้ำจะท่วมคนที่อยู่บนเขานะที่ท่วมเนี่ยคนที่อยู่ที่สูงจากน้ำทะเลเท่าไหร่นี่ไงอำนาจของอัลลอฮ์จะให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเฮ้ยเราไปปลูกบ้านแถวเชียงใหม่ดีกว่ายังไงก็น้ำไม่ท่วมไปอยู่เชียงรายดีกว่าจะไม่ท่วมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะให้ท่วมดูสิมันท่วมได้ไงด้วยสติปัญญาถ้าเราไม่มองเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปลูกบ้านบนเขาเลยนี่คือบทเรียนให้เราได้รู้ว่าต้องระวังตัวระวังอีหม่านของเราให้ดีว่าเราไม่รู้เลยของพวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็เหมือนกันเขาบอกว่าที่เชียงรายมันมาตั้ง8ครั้งแล้วมันก็ไม่เยอะขนาดนี้ก็ทางการประกาศให้เก็บของขึ้นที่สูงนะให้ระวังนะน้ำจะมานะเขาก็วางใจผมดูบทสัมภาษณ์ของดาราที่ชื่อเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เขาบอกทางการเขาประกาศให้ระวังแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ความชินเอ้ยมาแค่นี้เองเอ้ยมาแค่นี้ท่วมๆหน่อยๆครั้งนี้หนักมากพี่น้องหลายบ้านพังไปกับตาเลยเพิ่งปลูกใหม่นะครับแล้วก็ดูสิไอ้คนที่พวกอะไรพวกมหาเศรษฐีที่เขาเลี้ยงสัตว์ไปอ่ะเขาหมดเขาก็ไม่เท่าไหร่แต่คนที่กำลังจะประกอบกิจการกู้เงินคนมาเนี่ยเห็นไหมหมูลอยไปเนี่ยวัวลอยไปอ่ะนั่นให้เรารู้ไว้เลยครับตอนเนี้ยนี่คือบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาเลยนะครับว่าไอ้ของที่อัลลอฮ์จะให้เราเกิดกับเราคิดไม่ถึงนั่นเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรไม่ต้องไปเตรียมว่าต้องไปปลูกบ้านเตรียมอีหม่านให้พร้อมวันเนี้ยเตรียมอีหม่านไอ้เรื่องดุนยาเนี่ยหาใหม่ได้เขาบอกน้ำท่วมอีหม่านท่วมก็ท่วมแต่อีหม่านของเราซิกรุลลอฮ์ให้เยอะละหมาดให้ตรงแบบบริจาคให้เยอะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกริสกีของอัลลอฮ์มันทั่วฟ้าแต่ถ้าวันใดเราขี้เหนียวแล้วเวลามาแบบเนี้ยเราเจอแบบเนี้ยอ๋อหรอดีนะเนี่ยเราเก็บตังไว้ดีนะเนี่ยเก็บตังไว้เก็บไว้ปลูกบ้านใหม่ไม่ได้ผิด
ก็บไว้โอ้ดูเห็นไหมรถลอยไปเป็นแถวอ่ะรถราคาหรูๆทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเบนซ์คุณจะอะไรไปกระตาแต่ถ้าเรามีอีมานล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็สู้ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์นี่ปัญหาเนี่ยเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกอัลลอฮ์ไม่บอกหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารผมก็เลยรณรงค์เมื่อวานวันคืนวันศุกร์นะครับก็ได้ตังค์มาก้อนหนึ่งซื้อข้าวสารได้5ตันซื้อข้าวได้5ตันพรุ่งนี้จะนำข้าวสารขึ้นไปพรุ่งนี้จะนำข้าวสารขึ้นไปแล้วเบื้องต้นก็โอนเงินบางก้อนเนี่ยไปให้กับองค์กรต่างๆเพื่อให้เขาทำอาหารเร่งด่วนคราวนี้เนี่ยพวกนี้จะขึ้นไปเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำอาหารสุกประสานกับทางนู้นแล้วพันกล่องใช้งบ 30,000 บาทก็เลยบอกว่าใครอยากจะร่วมเรียนเชิญได้นะครับเอาล่ะพี่น้องบางคนไม่ได้กินข้าวมา3วันตอนเนี้ยแม่ครัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ทันขนาดหน่วยงานต่างๆก็ไม่ทันเพราะว่าต้องกินสามมื้อถามว่ามันต้องหิวอ่ะสามมื้อสมมติคนหมื่นคนวันละสามมื้อเท่าไหร่นั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะลงไปแล้วจะไปประสานกับมูลนิธิของอาจารย์กิสมัตปาทานที่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ประสานกันอยู่แล้วก็เราจะเอาข้าวไปแล้วแกก็จะบอกมาว่าให้ไปลงที่ไหนจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับแล้วก็ถ้าแกก็ทำข้าวทุกวันเลยวันละ 1,000-2,000 กล่องเราก็จะเอาเงินไปให้แกนี่แหละเพื่อจะให้แกทำอาหารเลี้ยงวันจันทร์เนี่ย 1,000 กล่องใช้งบ 30,000 อ๋อพี่น้อง 1,000 กล่องไปพรึบมื้อเดียวแล้วมื้อกลางวันล่ะแล้วมื้อเย็นล่ะก็ดีใจนะครับที่ทุกคนช่วยกันบริจาคไปค่ำคืนนั้นเราก็สั่งข้าวสารเรียบร้อยแล้วแล้วมีรถเตรียมขนขึ้นไปแล้วนะครับออกตอนหลังอัสรีพรุ่งนี้นะครับเพื่อจะเอาข้าวสารไปแจกก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ตั้ง5ตันก็จะขอไปเรื่อยๆนะครับขอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนก็เริ่มบริจาคเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าครบหรือยัง 30,000 เบื้องต้น 30,000 แต่เราก็โอนไปละ10,000แล้วก็จะเอาไปให้เขาอีก 30,000 ใครโอนมาเท่าไหร่เนี่ยเราจะถอนไปให้เขาหมดแหละนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยความยากลำบากคิดดูอะบางบ้านที่แห้งแล้งพี่น้องที่น้ำแห้งแล้วนะเลนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเอวอะเลนไปอยู่ในบ้านเนี่ยเอวแล้วจะทำยังไงอะบ้านบางหลังนี่ลอยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วโอ้โหไอ้เจ้าของบ้านบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อหรอผมนั่งดูนะอะไรวะไอ้ตัวก็นั่งเขาไปสัมภาษณ์เป็นยังไงเพิ่งเสร็จเองเพิ่งเสร็จบ้านไปกาตาไหลไปเลยนั้นพวกเรานะทำความดีไปเถอะครับเวลาวันหนึ่งเราเจอบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งคนแบบนี้มาช่วยเราอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยเราแล้วแต่อัลลอฮ์จะช่วยเราแบบไหนแต่วันนี้เราเกิดมาเพื่อทำความดีไม่ใช่เกิดมาเป็นคนขี้เหนียวไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ชะตัวใครตัวมันเอาแต่ลูกเราอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยรับคนใจดีรับคนใจงามนะครับนั้นเราต้องช่วยกันนะครับมีน้อยช่วยน้อยเนี่ยสมมุติพวกเราเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างคนละ100ดูนะ10คน 1,000 30คน 3,000 ไปแล้วเดี๋ยวมีแค่อาจารย์ฉัน 1,000 อาจารย์ฉัน 10,000 พี่น้องทำไปเถอะครับทำความดีไม่มีจนทำความดีไม่มีจนหรอกครับช่วยกันนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องช่วยคือนู่นผมเองเนี่ย
เสียดายไม่เวลารณรงค์สถานีตั้งก็ไม่มีหรอกแต่เราต้องเสียสละก่อนเวลาเราไม่มีตังเวลาไปยืมใครพี่น้องรู้ไหมเวลาเราไปยืมตังใครเขาไม่ได้ถามเลยอาจารย์จะเอาไปทำอะไรอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเวลาเขารู้ปั๊บมาเอาตังเลยมาเอาตังเลยเนี่ยเพราะอะไรมันส่วนหนึ่งจากเราช่วยคนขนาดยืมคนเป็นล้านนะเขาไม่ต้องมาเลยแต่ไม่ใช่ยืมทั่วไปนะมันก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไปมีเงินอยู่แสนเดียวไปยืมเขาล้านหนึ่งเขาคงให้แหละเขาอาจจะขายไตให้นั่นวันนี้นะครับหัวใจเราลองใครติดตามเนี่ยแต่ละคืนเนี่ยผมดูเที่ยงคืนเลิกเที่ยงคืนทุกคืนเลยบางทีเห็นแบบอ๋อดูดิโต๊ะแก่ๆก็ต้องไปยกออกจากบ้านลำบากขนาดไหนเขาก็ไปช่วยกันเรานี่ไม่ต้องไปอะไรเลยเห็นคนเหนื่อยๆนะอ๋อผมเนี่ยอยากจะรณรงค์เอาตังค์ให้พวกกู้ภัยพวกกู้ภัยนี่ที่เขาเสียสละอ๋อเหนื่อยทั้งวันเหนื่อยกันทั้งวันแล้วก็ยังไม่เลิกกันเลยเนี่ย 4-5 วันเนี่ยนั่นเขาสู้กันน่ะเราก็เสียตังค์แล้ว50บาท100บาทพี่น้องช่วยกันนะครับแล้วมาลาอิกะฮ์จะจดนิดาได้บริจาคช่วยเหลือคนเชียงรายตอนน้ำท่วมถูกจดไว้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ว่ากุรอานว่ายังไงอ่ะนะครับถ้าใครต้องการจะทำบุญให้กับคนลำบากเชียงรายเดี๋ยวตอนเลิกนะคอยเอามาให้เดี๋ยวตอนเลิกตอนนี้อย่าเพิ่งมาให้เดี๋ยวจะรับตังเพลินเอาไปดูสองอายะสุดท้ายนะครับอายะที่285กับ286ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่อายะยาวที่สุดยาวที่สุดเราจะไปเรียนของ285กับ86นะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยไปดูที่นบีบอกก่อนนบีบอกอย่างนี้ลาตัจอาลูบูยูตากุมมากอบิรอพวกเจ้าอย่าทำบ้านให้เหมือนกับกุโบร์ดูนะนบีเปรียบเทียบบ้านกับกุโบร์เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงคราวนี้คนเนี่ยเวลาไม่เข้าใจเนี่ยกุโบร์กับบ้านเนี่ยเหมือนกันเลยพี่น้องรู้ไหมกุโบร์กับบ้านกุโบร์กับบ้านมัสยิดทำเหมือนกันเลยนบีบอกว่าลาตาจาลูบูยูตากุมมากอบิรอย่าทำบ้านเหมือนกุโบร์นะหนึ่งบ้านต้องมีละหมาดข้อที่หนึ่งบ้านต้องมีละหมาดสองบ้านต้องมีอะไรต้องมีกุรอานเห็นไหมมีละหมาดมีกุรอานละหมาดที่บ้านนี่ก็คือหลักๆก็คือละหมาดสุนัตหรือละหมาดฟัรดูสำหรับผู้หญิงแล้วก็มีการอ่านอัลกุรอานแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารนี่สูตรบ้านบ้านต้อนรับแขกมีบ้านต้องต้อนรับแขกสองมีบ้านต้องมีการอ่านอัลกุรอานสามมีบ้านต้องละหมาดนบีบอกอย่าทำบ้านของพวกเจ้าให้เหมือนกุโบร์แล้วกุโบร์มีอะไรถ้าไม่เรียนไม่ฟังก็ดีตาดาผมนี่นะจะบรรยายศาสนาไหนผมไม่ยกอุลามะหรอกผมไม่อยากให้อุลามะเนี่ยเขาถูกคนไม่เข้าใจศาสนาด่าด่าผมคนเดียวพอผมจะยกนบีพวกใครกล้าด่านบีไม่มีใครกล้าด่าจะคณะไหนก็ไม่มีใครกล้าด่านบีแต่ถ้าผมยกอุลามะปั๊บอุลามะก็ถูกด่าพร้อมผมโดนด้วยผมไม่เกียรติของอุลามะสูงส่งเวลาบอกนี่อิบนุตัยมียะห์ว่าอย่างงี้เชคฟาวซานว่าอย่างงี้เชคบินบาสว่าอย่างงี้
อิบนุกอยยิมว่าอย่างนี้ประด่าหมดเลยตะคูบางคนด่าอิบนุปะไตมียะด่าอุลามะซาอุดีเป็นกาเฟตดูฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจผมเวลาบรรยายศาสนาผมจะไม่ยกอุลามะเหล่านี้มาให้เขาด่าทำไมอ่ะเวลาเรายกนบีเนี่ยเขาไม่ด่านบีหรอกแต่เขาจะด่าเราคนเดียวหึงไอ้ซุปมันเรียนถึงเหรอมันอ่านถึงไอ้ที่ผมเอามาเนี่ยไม่ใช่ผมกับนบีแต่ผ่านอุลามะอีกทีนึงแต่เวลาเราไปเอาอุลามะที่เขาไม่เอานะอุลามะซุนนะอุลามะเรียกร้องซุนนะมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบโอ้โหอันนี้หัวหน้าเลยพดายันโคตรเลยโอ้โหหนักฉะนั้นเวลาผมบรรยายที่ไหนผมจะไม่ยกอุลามะมาหรอกบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ยกอุลามะมาประกอบยกมาทำไมคนไม่เอามันก็ด่าให้ด่าอุลามะที่เรารักทำไมอุลามะที่เรารักเรายกนบียังไงใครก็ไม่กล้าด่านบีว่าอย่างนี้อย่างนี้ฮึโอ้ยมีก็นี่ไงเขาไม่ได้เรียนหะดีษนบีที่นบีบอกลาตัจอาลูบูยูตากุมมากอบิดอย่าทำบ้านเหมือนกูโบแล้วเราจะทำยังไงอ่ะอ้าวดูไปละหมาดในกูโบได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าจะละหมาดอะไรยกเว้นละหมาดคนตายอย่างเดียวเพราะไปละหมาดคนตายอย่างละหมาดสุนัตไม่ได้ละหมาดฟัดดูไม่ได้ที่นั้นข้อที่สองไปกุโบนบีซิกรุลไอ้นบีขอดุอานบีขอดุอาทั้งชีวิตนบีไม่เคยไปนั่งอ่านกุรอานที่กุโบเวลาเราบอกว่านบีไม่อ่านกุรอานที่กุโบไหนนบีก็นี่ไงลาตัจอาลูบูยูตะกุมมะกอบิรอย่าทำบ้านให้เหมือนกุโบแล้วก็มีหะดีษต่อมาอินนัชชัยตอนะแท้จริงชัยตอนนี่ยังฟิรูมินันไบติจะเพ่นออกไปจากบ้านหลังหนึ่งอัลลาซีตุกรออูฟีฮีซูเราะตุลบะกอเราะบ้านไหนอ่านซูเราะบะกอเราะชัยตอนหนีเวลาเราเริ่มอ่านเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเพลอยอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไงบ้านมีอ่านอัลกุรอานให้แตกต่างกับกุโบว่านี่ไงไม่เข้าใจเวลาไม่เข้าใจทำไมจะอ่านกุรอานที่กุโบไม่ได้มีหะดีษหะดีษบอกอิกรออูยาซีนอาลาเมาตากุมจงอ่านยาซีนให้กับคนตายเวลาบอกอ่านยาซีนให้คนตายคนตายอยู่ที่บ้านก็อ่านคนตายอยู่ที่กุโบก็ไปอ่านตีความเลยแต่เอานบีเป็นหลักเอานบีเป็นหลักนั่นเราจึงเห็นว่าอยู่บ้านเขามันมีหะดีษไงอิกรออูยาซีนอาลาเมาตากุมจงอ่านยาซีนให้กับคนตายพี่น้องเวลาบอกอย่างเงี้ยเอาละมันอาจจะตีความได้ว่าคนตายอยู่ที่บ้านนบีบอกแต่ไปดูที่ชีวิตนบีมีไม่ไปนั่งอ่านยาซีนแสดงว่าไอ้ความเข้าใจอันเนี้ยเมาตาตัวเนี้ยใกล้ตายไม่ใช่แปลว่าตายแล้วเพราะมันไม่มีประวัติการกระทำของนบีและซอฮาบะห์แนวหน้าว่าบ้านไหนมีตายมาหยัดอยู่ที่บ้านแล้วไปรวมกันอ่านยาซีนน่ะมันไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยคำพูดของนบีเนี่ยมันตีความได้ถ้าบอกคำว่าตายเนี่ยเอ้ยหรือใกล้ตายมันได้ทั้งสองอย่างการตีความแต่เมื่อจะตีความแล้วไปดูสิคำพูดบอกแบบเนี้ยนบีเคยทำไหมไม่มีซอฮาบะห์เคยทำไหมไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทำไปเช็คสถานะหะดีษอีกอิกรออูยาซีนอะลาเมาตะหะดีษอ่อนนี่ไงฉะนั้นเขาไม่ได้ตามตัวบทหะดีษแค่นี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีเมาะตายป๋าตายพี่ตายลูกตายดะออดะออนี่มีทั้งคำพูดนบีและก็มีการกระทำของนบี
มีคำพูดของซอฮาบะมีการกระทำของซอฮาบะเรื่องดะออให้คนตายแล้วเราจะอ่านยาซีนหรือจะดะออล่ะเนี่ยวะลาอิสลามบอกง่ายอัลลอฮ์ดะออล่ะรู้ว่านบีทำนบีพูดก็เพิ่มยาซีนไปอีกหน่อยมันจะเป็นอะไรแหมไม่ได้รีบไปไหนหรอกนะอยู่บ้านเนี่ยไม่อยากอยู่เป็นวันเออรีบๆว่าไปจะมีเหตุผลเป็นล้านจะมีเหตุผลเป็นล้านนบีบอกลาตัจอลูยาทำบูยูตากุ้มบ้านของเธอหรือบ้านของพวกเจ้ามากอบิโรเป็นแบบกูโบนะเพราะกูโบนี่นะเขาเรียกอะไรอะสถานที่ร้างสถานที่ร้างใครจะเข้าไปล่ะนอกจากจะไปขอดุอหรือไปเพื่อนึกถึงความตายนบีบอกว่าให้ไปเยี่ยมกูโบนะแล้วนบีก็วางสูตรการไปเยี่ยมกูโบว่าไปเยี่ยมแล้วทำยังไงให้สลามง่ายๆนี่พี่น้องนี่กูโบอยู่เนี่ยใกล้ๆไปถึงกูโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนไปเอ้าจะไปถึงกูโบเมาะหน่อยไปหลุมมะเลยเดินไปถึงหลุมมะอ่านดะออยกมือนบียกมือเนี่ยไปกุโบจำให้ดีนะมันมีสองกรณีไอ้ยกมือเนี่ยตอนไปส่งมัยยัดแล้วก็อ่านดูอาตอนฝังมัยยัดไม่มียกมือนบีไม่ได้ทำแต่เวลาไปเยี่ยมฝังไปแล้วอะไรไปแล้ววันหลังไปเยี่ยมอันนี้อ่านดูอาด้วยแล้วก็ยกมือด้วยเนี่ยมีแบบจากนบีฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าใครเข้ากุโบเฮ้ยซุนนะห์ไม่ยกมือเว้ยนี่เนี่ยคณะใหม่ไม่ยกมือก็นี่ไงใส่ร้ายไม่ฟังได้แต่ได้ยินมามึงอย่าไปฟังนะมึงอย่าฟังนะมึงฟังมึงหลงนะมึงฟังมึงเป็นพวกเขานะเขาเลยกลัวเลยเขาเลยกลัวเพราะว่าเขาถ้าได้ฟังเนี่ยเขาอยากรู้แม้กระทั่งเรื่องยกมือไอ้ได้ไม่ได้เราไม่ได้มองมองว่าเอตอนเอามัยยัดไปลงหลุมเนี่ยแล้วมีการอ่านตัสบิทมีการขอดุอาตอนนั้นมีแบบจากนบียกมือไหมไม่มีแต่วันที่นบีไปเยี่ยมกุโบแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งนบีไปเยี่ยมตอนไหนกลางคืนแล้วก็เช้ามืดแล้วนบีอ่านดุอาแล้วยกมือด้วยหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฉะนั้นไม่ใช่เข้ากุโบนะไม่ยกมือก็เวลาไปลือกันเอ้ยยูซุปสอนเข้ากุโบอ่านดูอาไม่ต้องยกมือไอ้พวกเนี่ยดูดิมันเอามือนี่เอามือไม่ยกนี่นบียกสูงด้วยซ้ำอันนี้ในซอฮีฮ์มุสลิมฉะนั้นเนี่ยกุโบมีเราไปถึงปุ๊บอัสสลามเนี่ยอย่างเรามาถึงเนี่ยเดินผ่านกุโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็ยืนอะไรอ่ะยืนนึกถึงว่าเออวันหนึ่งเนี่ยนะเราก็ต้องมาเพราะนบีบอกว่าให้ไปเยี่ยมกุโบลีตูซักกีรุ่นเมาเพื่อให้นึกถึงความตายเพราะเราอยู่ไม่นานหรอกเราตายเราจะมาอยู่แบบเนี้ยแล้วใครจะมาเยี่ยมเราวะเนี่ยใครจะเอาข้าวมาส่งเราใครจะเอาน้ำมาส่งเราเราต้องอยู่คนเดียวในนี่นะเราจะอยู่ระหว่างความดีกับความชั่วเท่านั้นเองความดีกับความชั่วไปมักกะห์นี่สองกระเป๋าพกอาหารไปเสื้อผ้าไปสองกระเป๋าเงินอีกบัตรเครดิตอีกทั้งที่แซ่น่ะเลี้ยงข้าวนะเรายังกลัวและนี่เดินทางไกลไม่มีวันกลับใครจะช่วยเราเดี๋ยวจะอยู่ในสองอายานี้ครับตกกระใจรู้ว่าที่อาจารย์เข้ากระบวนการที่ด้วยอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยครับวันนี้ส่วนมากเราจะจำแบบโบราณเขาสอนมาเวลาเข้าไปบนอัสสลามุอะลัยกุมยาอะไรกลุ่มได้ครับได้เลยผมก็ต้นนี้แหละตอนแรกแต่ตอนนี้ท่องยาวได้ก็เลยยาวหน่อยนะหรือไปกับอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลัลกุบูรได้อัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกุนทำมั่งนะครับอย่างน้อยๆเลยนะเดือนละครั้งไปกุโบปามะเดือนละครั้งแต่อัลลอฮ์เนี่ยนะจำไว้เลยอิบลิสชัยตอนมันจะทำให้เราลืมมันจะทำให้ลืมแม้กระทั่งกุโบมะนะยังไม่ได้ไปเลยมันจะให้เราลืม
เราจะนึกได้ตอนไหนนึกตอนวันอีดวันที่นบีไม่เคยเข้าอิบลิสชัยฏอนมันจะยุมึงเข้าวันนี้สิมึงเข้าวันนี้คนกันเยอะนะคนเยอะคนเยอะนะไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยไปเลยกูโบมึงแล้วมึงมีตังเยอะนะมึงเชิญคนเยอะๆหน่อยเนี่ยมึงเอ้ยกูโบมะมึงมึงแจกร้อยนึงแน่นแน่นแน่นมันจะบอกแบบนี้มันจะกระซิบนี่นะบอกเวลานี่มีตังเยอะใช่ไหมโตคาเตปขอกูโบมะฉัน30คนก็เทพก็หาตัวโอ้30คนไอ้นี่มันตังหนาแน่ตังหนาแจกคนละร้อยแล้วโตคาเตปเอาไปสักพันหนึ่งโอ้โหกูบอกอื่นอัลลอฮ์ให้พี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับเราจะเรียนเรื่องนบีนี่ไงเดี๋ยวถามว่าจะไปอ่านยาซีนที่กูโบได้เปล่าไปตีวงอ่านกันแล้วนู่นทางก็นบีบอกลาตัจอาลูบูยูตากุมมากอบิรไปหุงต้มในกูโบได้ไหมบ้านเนี่ยมีทำแกงไหมมีหุงข้าวได้ไหมบ้านแน่นอนแต่นี่ไปหุงต้มกันในกูโบเพราะนบีบอกอย่าทำบ้านให้เหมือนกูโบไปตั้งหม้อข้าวกินกันแล้วปูเสื่อให้ดีเวลาเราบอกเนี่ยยูซุปแม่นปากร้ายเนี่ยดีนะผมไม่อ้างอุลามะถ้าอ้างอุลามะนะอุลามะคนนั้นถูกด่าพร้อมผมเลยผมไม่ให้อุลามะที่ผมเคารพเจ็บปวดหรอกผมไม่ให้เขามาถูกด่าเพราะผมหรอกนี่ด่าซุปนี่ซุปโดนมาเยอะตั้งแต่เรียกร้องซุนนะห์มาโอ้โหหนักครับพอดีพ่อแม่ผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพฯนานๆจะไปสักทีครับทีนี้พอดีหลังละหมาดทุกเวลาเลยผมที่มาเป็นตัวขอร้องให้กับพ่อแม่ครับรอมองไปที่ซุนนะห์ว่าที่ว่าคือขอแบบเนี้ยทุกเวลาให้รู้ไว้เลยนะครับขอพ่อแม่ได้ตลอดขอดุอาให้พ่อแม่ได้ทั้งวันแล้วครับนั่งนี่ก็ขอได้อะไรก็ได้แต่เรื่องการขอดุอาหนึ่งเรื่องเรื่องไปเยี่ยมนี่มันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องนะครับอันนี้ให้เรารู้นะปามะเราอยู่ไกลเราลำบากที่จะไปไม่มีปัญหานี่งานอิสลามถึงขอดุอาขอดออยู่ตำบลไหนมะตายมะกาเราก็ดออยู่ที่บ้านได้ถึงไหมถึงเพราะเราเป็นลูกซอไม่ใช่ลูกตอและซอและถ้าตอและออกเพี้ยนๆหน่อยอุ้ยแรงไปฉะนั้นวันนี้เราจะอยู่ตรงไหนขอดออให้มะหมดแต่ถ้ามีโอกาสไปเพราะการไปเยี่ยมกูโบกับการขอดูอาอยู่ที่บ้านมันคนละแบบเวลาเราไปเยี่ยมกูโบมะเรารับรู้เพราะมะเรากลับมาหาเราไม่ได้ที่กลับมาไม่หาไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่ามิวะรออิฮิมบารซักุนอีลายามียุบอาซูนคนตายจะอยู่ที่อัลัมบารซักรอจนกว่าจะวันกิยามะเมื่อกุรอานบอกแบบนี้นบีก็ให้สูตรพวกเราว่าอาลาฟาซูรูฮาฟาอินนาฮาตุซักกิรุนเมาจงไปเยี่ยมกูโบนะเพราะการเยี่ยมกูโบจะนึกถึงความตายเราไปเยี่ยมมะเรามะเราอยู่ที่กูโบรู้ไหมรู้มาแล้วสุไลคอฉันมาแล้วอิบรอฮีมฉันมาแล้วไม่ต้องบอกมะจ๋าซุปมาแล้วนะไม่ต้องไปพูดภาษาไทยมันเราไปถึงการมาของเรานั้นด้วยกับบทบัญญัติก็คืออัสสลามมะจะได้ยินการให้สลามแต่มะเราตอบมาเราได้ยินได้ไหมไม่ได้ลองมะตอบว่าอะไรกูมุสลามมะโอ้ยกูโดนกูโดนโอ้ยมะไม่น่าเลยมะนะนะเนี่ยตอนเองเด็กๆมะไปเก็บฝรั่งสวนคนอื่นมะยังไม่ได้ใช้เขาเลยฝรั่งนอกจากฝรั่งแล้วมะยังไปเก็บข้าวตกอีกเดินเดินเก็บตามนาเขาแล้วมะไปจับปลาในบ่อเขาก็จับไม่หมดมะยัดเลนไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเขาเลิกมะมาเอาต่อคดีเต็มเลยมะบอกเราได้ไหมไม่ได้เราไปอัสสลามุอะลัยกุมยาอะไรยาอัลลอฮ์กุบรุอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินินอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกุนมะได้ยินไหมได้ยินมีการตอบสลามไหมมีแต่เราน่ะได้ยินไหม
มะได้ยินเราละมาภูมิใจไหมเรามาได้บอกนี่เราจะต้องไปแบบที่นบีสอนไปถึงก็ขอดุอาอัลลอฮ์ยกโทษให้มะฉันด้วยเถอะยกโทษให้ฉันให้ป๋าฉันเราเนี่ยกำลังติดคุกอยู่ในศาลเราเนี่ยนะอยู่ในศาลแล้วก็ทนายบอกกับศาลว่าข้าแด่ศาลคนคนนี้เขาไม่ได้มีความผิดเลยหรือเขามีความผิดเขาไม่ได้เจตนาหรือเขามีความผิดก็ความผิดเขานี้เขาไม่เคยทำเลยเพิ่งเป็นครั้งแรกขอศาลได้โปรดพิจารณาด้วยเถอะศาลก็พิจารณาเวลาศาลพิจารณาแล้วนะครับศาลพิจารณาแล้วปล่อยตัวมาเราอยู่ในกุโบกำลังถูกอาซาบลูกที่ซอแลเนี่ยมันได้สิทธิพิเศษลูกซอแลเขาให้สิทธิพิเศษไปถึงกุโบโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้มะจะเนอทุเลาการอาซาบอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับถ้าลูกซอแลเหมือนกับนบีเคยขอดูอาให้คนหนึ่งที่ชอบนินทาคนน่ะนบีไปเจอสองกุโบแม่นี่แป๊บชอบเล่าเรื่องคนอื่นนะครับอ้าวแล้วก็มีอีกอันนึงอะไรล่ะดื้อกับสามีสามีเรียกละมึงเอ้ยนอนไปเถอะนะเนี่ยโดนแต่สามีดีนะหรือว่าปัสสาวะไม่ล้างเนี่ยนบีก็เคยขอดุอาให้ทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้เราไปขอดุอาเพื่อให้อัลลอฮ์ทูเราเมื่ออัลลอฮ์รับดุอามะเราก็เบาหน่อยวันนี้ลูกมาขอดุอาให้เบาเบาไปสักกระเดี๋ยวนึงเดี๋ยววันหน้าตีต่อฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะเดินแบบนบีเนี่ยนบีสอนแบบทิ้งแบบนบีหมดเลยแล้วไปเอาแบบอีกอันนึงเวลาบอกแบบอีกอันนึงเอาจากใครแหมอ่านกุรอานไม่ดีหรอซิกรุลลอฮ์ไม่ดีหรอไม่พออย่างงั้นพกนี่ชาเนี่ยพี่น้องดูสิมีชามีปาต้องโกไปกินกันในกุโบนะไปกินกันในกุโบเวลาบอกแบบนี้ทำไมไหนนบีห้ามไหนเอามาสักต้นหนึ่งสิ นบีห้ามกินข้าวในกุโบเนี่ยไอ้อย่างนี้มันไม่มีหรอกถามตรงแต่นบีบอกลาตาจอาลูบูยูตากุมมากอบิรอย่าทำบ้านของพวกเจ้าให้เหมือนกุโบแล้วนบีก็บอกไงอินนะชัยตอนนะแท้จริงชัยตอนเนี่ยยังฟิรูมีนั่นใบตีมันจะเพ่นออกไปจากบ้านหลังหนึ่งอัลลาซีตุกราอูฟีฮีซูรอตุลบากระถ้าบ้านไหนอ่านซูเราะห์บะเกาะห์มันจะหนีเลยเห็นไหมเนี่ยชัยฏอนมันหนีเวลาชัยฏอนมันไปมันก็ไม่ยุเราแล้วมันก็อยู่ที่เราแหละครับซูเราะห์บะเกาะห์น่ะไม่ใช่อ่านทั้งหมดเลยนะเราจะอ่าน2อายะห์ก็ได้ขอให้ได้อ่านซูเราะห์บะเกาะห์ในบ้านนะครับอันนี้ก็คือสิ่งครับว่าพ่อแม่เราเนี่ยอยู่ในกุโบเนี่ยแต่ว่าอยู่คนละครับเราขอร้องให้กับไปเจอเราต้องขอให้ทั้งพ่อหรือที่พ่อแม่ที่ทั้งพ่อทั้งแม่ได้แบบนั่งกุโบเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันประมาณไหนอ๋อในกุโบเขารวมหมดในกุโบเขารวมหมดถ้าเราจะขอดุอาแบบรวมนะอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรจบเลยเวลาเราอ่านดุอาต้นนี้จำไม่ดีนะต้นเดียวคุมหมดเลยอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรแล้วหัวใจก็นึกถึงป๋าเรามะเราไอจิเราเต้เราเอาดูอีกครั้งนะอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮ์ยกโทษให้กับชาวกุโบเถอะอะห์ลุนแปลว่าชาวกุโบก็คือชาวกุโบทั้งหมดแล้วหัวใจเราก็หนึ่งเวลาเราอ่านดูอายกมืองี้อัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรซ้ำไปซ้ำมาเพราะเราไม่ใช่โต๊ะครูเพราะโต๊ะครูเขาอ่านต้นยาวได้ท่านหญิงไอชาบอกนบีน่ะเคยอ่านดุอาซ้ำไปซ้ำมา
ตรงนี้ให้สอนให้รู้ว่าถ้าคนอย่างพวกเรามันอายุแล้วจะไปอ่านอัลลอฮุมมะฟิรลาวะรฮัมวะฟีวะฟานุวะกริมนูซูลวะเซมะดะคอลาโอมันยาวอัลลอฮุมมะฟิรลิฮัยนาวะมัยตินาวะชาฮิดินาวะกออิบินาวะซอกีรินาวะกะบีรินาวะซะกะรินาวะอุนซานามันไม่ไหวหรอกเอาต้นเอกเลยอัลลอฮุมมะฟิรลิอะห์ลิลกุบูรว่าจนกว่าเราจะออกสมมุติว่าเราจะเข้าไปจะยืนนานขนาดไหนล่ะที่เราจะขอดุอาน่ะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอาลิลกุบูร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 เมื่อยก็เลิกแล้วก็ยืนมองกุโบยืนมองหลุมศพมะเรายืนมองหลุมศพโต๊ะเราแล้วก็นึกถึงความตายนี่นะเราได้เรียนหนังสือเราเนี่ยนะได้กลับมาได้มาเยี่ยมเราได้กลับมาเยี่ยมแล้วถ้าเราตายล่ะใครวะลูกคนไหนจะมาลูกคนไหนนั่นแหละครับมันอยู่ที่เราแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยจะทำแบบไหนเนี่ยสูตรนบีไอเรื่องเชิญคนมากินบุญที่บ้านนี่นี่มีแบบไหมมีนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมีแม่ของมารดาของมารดาของอานัสทำอาหารมาหนึ่งสำรับมาให้นบีดูนะเอามาให้นบีนบีบอกอานัสไปเชิญคนมาพี่น้องรู้ไหมคนมากินอาหารหนึ่งสำรับเป็นร้อยฉะนั้นบ้านนบีเคยเลี้ยงข้าวคนไหมเลี้ยงอาหารอย่าไปเรียกข้าวเดี๋ยวมีคนมาค้านอีกไหนนบีมีข้าวหอมมะลิเหรอมันมีพวกที่จะเล่นงานผมอะเลยต้องแปลใหม่อาหารถ้าไปบอกว่าเพราะบางทีเราใช้คำว่าข้าวเนี่ยนะดูบ้านนบียังเลี้ยงข้าวเลยเดี๋ยวมันมาเล่นเล่นลิ้นไหนนบีกินข้าวหอมมะลิสุรินทร์หรือว่าศรีสะเกษไอ้พวกนี้จ้องอยู่มีนี่จ้องอยู่ดูเนี่ยมีพี่น้องคนที่ติดตามในเฟซเนี่ยมีส่วนใหญ่อยากรู้แต่จะมีไม่กี่รายมึงจะแปลผิดเปล่าแปลผิดแล้วมึงโดนกับกูนะเวลาเราแปลไม่ตรงกับเขาปั๊บมาแล้วคอมเมนต์อ่านหนังสืออะไรทั่วหรือยังหืมคนอย่างมึงน่ะนะโอ้ยสารพัดคิดอัธใจไม่แข็งอย่าริออกโรงจำไม่ดีพวกเราเรียนซุนนะนะอัธใจไม่แข็งอย่าไปซ่าบ้านอื่นนะเดี๋ยวมันเอากลับมาแล้วอาจารย์มันเล่นฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วอย่านะใจไม่แข็งอย่าออกโรงถ้าใจไม่แข็งอย่าออกโรงผมเองบางทีก็น็อกเหมือนกันโอ้โหมันเล่นกูแรงเหลือเกินเอามาแรงกูบล็อกแมนฉะนั้นวันนี้ให้รู้เราจะเดินตามนบีสอนแล้วว่าแบบนี้ดูที่อย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเรานบีบอกกูโบกับบ้านทำให้แตกเพราะบ้านเนี่ยมีการเชิญคนมากินบุญไหมเชิญมากินอาหารไหมเชิญแต่กูโบทำได้ไหมไม่ได้แต่นี่ดูสิเคยเห็นไหมที่กูโบและถ้าใจไม่ถึงอย่าพึ่งนะอย่าออกโรงเดี๋ยวมันมาเล่นเย็นบ้านนะครับนั้นวันนี้เอาแบบนี้เราก็เรียนเวลาเราไปเนบีทำไงดออเฮ้ยแม้ดออย่างเดียวแล้วมันจะได้กี่มาน้อยจำให้ดีนะถ้าตรงนบีถึงน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คนฮิจเราะห์นี่จำได้เคยเลี้ยงข้าวผมไม่ลืมบุญคุณนี่เคยเลี้ยงข้าวผมที่ร้านอาหารนะครับแต่ชื่อจำไม่ได้มานานแต่ท่านหน้านี่อยู่ที่ไหนก็จำไปเจอในสวรรค์ก็จำได้เลี้ยงข้าวผมเนี่ยอีหม่านแกดีนะครับด็อกเตอร์นั้นเราจะเดินตามแบบนบีที่บ้านทำอะไรที่บ้านอ่านอัลกุรอานไปกุโบอย่าที่บ้านละหมาดกุโบอย่าแต่จะทำบันจะตรงกับบ้านไม่ตรงกับบ้านถ้านบีทำ
เราทำนบีดาออย่างเดียวท่านหญิงไอชาเนี่ยนะเขาทำอย่างนี้นะแอบตามนบีไปนบีเล่นไปกลางคืนไอชาก็ตามไปที่กุโบนะครับตามไปดูไปดูสินบีไปไหนนะไอชาก็คงจะเสียวๆแหละเอ๊นบีดึกๆเนี่ยออกไปไหนอ้าวถ้าป๋าอามันนี่ตีสามเนี่ยตีสี่ออกจากบ้านมาอามันมาแบบวันนี้แม่ไม่หนุกเลยไปไหนวังยีกับเซมนี่อามันไปดูดิป๋ามึงออกไปไหนเนี่ยเห็นเดินไปเนี่ยโอ้ไม่ได้ไปกูโบแบบนบีหรอกไปบ้านนี่ซะเนี่ยก็ตายสินะครับฉะนั้นเวลาเขาถามเรื่องกูโบอ๋อไปถึงกูโบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็เดินไปที่หลุมศพไปแล้วพิจารณามะนึกในใจอัลลอฮ์มะเนี่ยอยู่คนเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวฉันก็คงจะมาเหมือนมะนี่แหละมะยังดีนะมีฉันมาเยี่ยมมะยังดีนะมีฉันมาเยี่ยมแล้วถ้าฉันตายใครจะเยี่ยมดีนะมะไม่บอกลูกมึงตั้งหลายคนน่ะมึงตายไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวลูกมึงก็มาเยี่ยมมึงจะมาเยี่ยมไงล่ะมะคนแรกติดน้ำท่อมคนที่สองเป็นตุ๊ดคนที่สามเป็นกระเทยคนที่สี่เป็นทอมและกระตุ๊ดไปขอดุอาอัลลอฮ์รับไหมถ้าหากว่ามีพุทธคนน่ะหัวใจชอบผู้ชายไม่บาปเราเกิดมาแล้วหัวใจเราทำไมเราไม่ชอบผู้หญิงเราชอบผู้ชายบาปไหมไม่บาปเดี๋ยวมีไม่บาปแต่ถ้าหัวใจชอบและตัวไปอย่างเงี้ยบาปจำให้ดีนะเหมือนเราอะเราอยากกินดอกเบี้ยบาปไหมไม่บาปแค่อยากแต่ถ้ายังไม่ได้ลงมือปล่อยดอกเบี้ยยังไม่ได้ปล่อยบาปยังโอ้โหกูให้ตังคนยืมไปตั้งล้านหนึ่งแมนเอ้ยมันมาส่งล้านเดียตังกูแล้วเกิดทำมันยิกยักละอะเรานึกแต่เราอยู่ในใจเราไม่เอาดอกเบี้ยแต่เรานึกอยากได้ดอกเบี้ยแต่ในความเป็นจริงเราให้คนยืมแล้วไม่เอาดอกเบี้ยแต่ใจน่ะนึกอยากบาปไหมไม่บาปเพราะความในภาพความเป็นจริงเราไม่ได้กินเราไม่ได้เอาเหมือนกันเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำไม่บาปใจชอบผู้ชายแต่นี่ไปนอนผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันวันหนึ่งคิดถึงมะไปเยี่ยมมะอัลลอฮ์ยกโทษให้มะฉันด้วยมึงน่ะจะถูกสูบลงไปด้วยไม่ได้นะคนทำชั่วไปขอดุอาอัลลอฮ์จะรับยังไงล่ะยังไม่เลิกทำชั่วเลยนบีถึงสอนเวลาขอดุอานะขอแบบนี้อัลลอฮุมมะฟิลีอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันซูนูบีบาปกรรมของฉันวาลีวาลีดายะและปะมะฉันเห็นไหมอย่าเพิ่งขอดุอาให้คนอื่นก่อนเอาตัวใครก่อนเราก่อนเวลาอัลลอฮ์ยกโทษให้เราปั๊บเหมือนกันน่ะเราจะเข้าละหมาดเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วเราก็ไปละหมาดเราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทั้งมีบาปเราก็ให้อัลเลาะห์ยกโทษเวลาอัลเลาะห์ยกโทษขณะนั้นปั๊บเราขอต่ออัลเลาะห์ก็จะรับเรื่องอัลเลาะห์จะรับเรื่องนี่ตัวเองยังแม่ไอ้คนนี้เพิ่งหนีออกจากคุกมันมาบอกให้ศาสดีเนี่ยปล่อยเพื่อนมันด้วยโดนมั้ยลองนึกสิมีคนคนหนึ่งหนีคุกตำรวจตามจับไม่เจอวันหนึ่งมันแอบมาศาสดีผมหนีรอดแล้วเอาเพื่อนผมด้วยเขาจับมึงอีกฉะนั้นวันนี้เดินให้ถูกตามหลักการเวลาเราขอดุอาให้ตัวเราแล้วก็ขอให้มะเรานั้นอย่าคิดนะครับไปทำอุตริกรรมในกุโบเนี่ยไม่ได้ดีหรอกครับนักวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่พูดจะรอใครพูดผมนี่เก็บรูปไปเต็มเลยอยู่ในนี่รูปแบบดอกกุหลาบเต็มกุโบเยอะแยะดอกกุหลาบไม่พอดอกอะไรอีกที่สอสอก็ชอบใส่อะเหลืองๆเต็มเลยและล่าสุดนี่เลยรูปผู้หญิงคุมิยามนะคุมิยามนะนี่แขกนะจูบกูโบหอม
มะกูโบมะไปจูบกูโบแล้วร้องไห้อันนี้เป็นคลิปจากอินโดนีเซียฉะนั้นวันนี้ถ้าตามใจกันละพังพี่น้องเห็นในคลิปไหมล่ะที่มันละหมาดตะรอวียะดูนะถูกไหมพี่น้องว่าถูกไหมการละปะลาถ้าเขาบอกของเขาถูกไหมโลบัดอ้าวไปดูในเฟซเห็นไหมโอ้โหมันมากเลยละหมาดตะรอวียะสลัมเริ่มปั๊บโอ้โหผมเห็นผู้หญิงที่ใส่ตะละกงอะนะโอ้โหลุกปั๊บสลัมอะไรกูมันตัวละอัลลอฮฺอักบัรอัมตุลลอฮฺบ้าแล้วถูกไหมล่ะเขาก็บอกของเขาถูกเห็นไหมก่อนนบีบอกว่าซุนอุมมะห์นบีจะแตกเป็น73รอดพวกเดียวก็นี่แหละต่างกลุ่มก็บอกของเขาถูกถ้าไม่เอาซุนนะห์มาวางก็ดูนบีไปกุโบขอดุอาเราไปอ่านยาซีนนบีไปขอดุอาเราไปซิกรุลลอฮ์นบีไปกุโบแล้วกลับเราต้มชาพร้อมปลาตังโกแล้วจะเอายังไงแล้วมันจะแก้ไขยังไงเวลาไปบอกไหนนบีห้ามปลาตังโกจะไปคุยยังไงนี่หะดีษต้นแรกนะครับที่เราต้องเรียนรู้ว่าแล้วก็จำให้ดีนะต้นเนี่ยลาตาจาลูบูยูตากุมมากอเบทอย่าทำกูโบเหมือนบ้านหรือทำบ้านเหมือนกูโบอินนัชัยตอนแท้จริงชัยตอนมารร้ายยัมฟิรูมันจะหนีออกจากบ้านหลังหนึ่งอัลลาซีตุกรออูฟีฮีซูรอตุลบักระซูรอบักระถูกอ่านเห็นไหมคราวนี้ก็คิดเองเฮ้ยเนี่ยถ้าอ่านซูรอบักระชัยตอนหนีเว้ยนบีบอกอ่านที่บ้านเราก็ไปไล่ชัยตอนที่กูโบด้วยดูและในกูโบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถูกอาซาบกันหลายคนในกูโบเนี่ยแต่มนุษย์ได้ยินไหมไม่ได้ยินยินได้ยินไหมไม่ได้ยินที่จะได้ยินการอาสาบการร้องโหยหวนของชาวกุโบสที่ทำชั่วๆเนี่ยสัตว์เท่านั้นแหละเป็ดไก่ได้ยินพี่น้องเป็ดไก่ได้ยินเอางั้นเดี๋ยวรับโทรศัพท์นิดนึงนะหลายสายแล้วคงจะสำคัญฮัลโหลครับอัสสลามุอะลัยกุมอ๋อบรรยายกำลังบรรยายอยู่อาว่าเลยครับอ้าวได้เลยยาซากัลลอนะเดี๋ยวพวกเนี้ยจะนำไปให้เขาพวกนี้จะนำไปให้ได้เลยขอให้สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโควิดนะ อ่ะอัลลอฮ์เขาก็โทรจะเอาตังค์ให้จะรวมตังค์เพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไปที่เชียงรายเขาก็รวบรวมตัวตังค์กันอ่ะต่อฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้เอ้าไปดูซูเราะห์กันอัลลอฮ์พี่น้องนี่เห็นมั้ยไอ้ตอนหนุ่มๆมานะโอ้โหสายตานี่หัดยาไกลขนาดไหนสายตามองถึงตลาดมินไหมถึงไหมอ้าวคนฮิจรอตามองถึงฮิจรอไหมเห็นไหมตั้งตรงเนี้ยมองเห็นไหมผมนี่ไกลกับเพื่อนละมึงดวงอาทิตย์ผมยังมองเห็นเลยความไกลเนี่ยดวงดาวผมยังมองเห็นน่ะนะครับอ้าวไปดูอายะแรกเวลาเราจะอ่านซูเราะห์2สุดท้ายจำไม่ดีก่อนนอนผมเองนะก็อ่านบางทีก็ลืมเพียๆไม่อ่านรู้พรุ่งนี้ทำอย่างอื่นได้ตั้งหลายอย่างนั่งดูข่าวดูได้เวลาจะนอนลืมอ่านเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอามานะรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยมิร็อบบิฮิอัลลอฮ์บอกว่าที่เราอ่านอามานะรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยมิร็อบบิฮิรอซูลคือนบีมูฮัมมัดเนี่ยอามานะศรัทธาบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิร็อบบิฮิศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์
หรือพระเจ้าของมูฮัมหมัดได้ประทานลงมาก็คืออัลกุรอานนบีศรัทธาวัลมุมินูนะและบรรดามุมินกุลลุนอามานะบิลลาห์มุมินทั้งหมดทุกคนต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกับนบีศรัทธารู้กฎอีมานมีกี่ประการ8หรือ96ประการนี่แม่ได้เข้าสวรรค์แน่6ประการศรัทธาเอาดูข้อที่1ศรัทธาต่อใครต่ออัลลอฮ์อ้าวมุมินทุกหมดต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมาลาอิกะติฮีศรัทธาต่อใครบรรดามาลาอิกะวะกุตุบิฮีต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดานบีมีกี่เล่ม1เตารอตอินยีลซาบูรกุรอานเตารอตให้กับใครดาเตารอตอะไรที่มีไม้เท้าอินยีนอีซาตายังอยู่ที่ไหนโอ้บนฟ้านู่นแล้วก็ซาบูรดาวูดและก็อันสุดท้ายกุรอานอัลลอฮ์ประทานมาให้กับนบีมูฮัมหมัดแล้วให้พวกเราด้วยไหมให้พวกเรานำไปปฏิบัติไม่ใช่มาให้นบีคนเดียวแต่นบีน่ะเขาเรียกเป็นอะไรเป็นต้นตำรับลงมาหานบีลัมบีก็เอานำมาบอกพวกเรานะครับศรัทธาว่ารูซูลีฮีและศรัทธาต่อบรรดารอซูลเวลาศรัทธาต่อบรรดารอซูลเราจะศรัทธาเท่าที่กุรอานบอกหะดีษบอกมีหนักไปกว่านั้นสินทัตถะพี่น้องดูนะเริ่มมีอะไรงงๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็นี่ไงดูที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะดูสิเขาก็มีศีล5เขาก็อบายมุขอะไรนะใครท่องได้เมรยะสุราเมรยะอะไรที่มีนั่นเอาเห็นมาหุ้ยหุ้ยเหมือนของเราเหมือนของเราเวลาเหมือนของเราพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นนบีท่านหนึ่งพี่น้องอย่าไปยุ่งนะเป็นไม่เป็นไม่เกี่ยวนบีรับรองไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าที่ว่าสินทัตถะมาก่อนนบีมูฮัมหมัดเท่าไหร่ของเรา 1,400 ปีอันนู่น 2,000 เท่าไหร่ตอนนี้ 2,500 เท่าไหร่ 6,700มาก่อนอิสลามมาก่อนนบีมูฮัมหมัดกี่ปีเป็นพันฉะนั้นบางคนก็บอกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าหรือสินทัตถะสินทัตถะลูกใครมหาอะไรมเหสีมายาอะไรโอ้โหอ้าวสินทัตถะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นไม่เป็นมันเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราจะไปบอกว่าสินทัตถะเป็นนบีได้ไหมไม่ได้อย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับมันจะไปกันใหญ่มันมีหนังสือด้วยนะขายต้องไปดูให้ดีนะมีนะครับหนังสือบางเล่มนะพี่น้องเวลาไปเจออะไรเจอแปลกๆรีบถามโต๊ะครูสายซุนนะห์ก่อนนะมันมีนะครับดูสินบีมูซาเอาไม้เท้าตีน้ำแล้วก็น้ำแยกนี่แปลว่าไงรู้ป่ะมันมีคนแปลอ๋อตอนนั้นน้ำลดพอดีเวลานบีมูซาขึ้นถึงฝั่งน้ำมาไปเปรียบเทียบกับทะเลแหวกเขาบอกเรื่องไม้เท้านบีมูซาเป็นมุอ์ญิซาตถ้ากินปัญญาเออที่นบีมูซาข้ามทะเลแดงมันเป็นไปได้นะมันไม่ใช่เรื่องมุอ์ญิซาตก็ที่กระบี่มีทะเลเคยไปยังใครไม่ไปเดี๋ยวจะพาไป
ที่กระบี่มีทะเลแหวกพี่น้องเวลาไปดูสิครับทะเลแหวกคืออะไรเวลาน้ำลงอะนะมันจะเป็นสันเลยทรายเดินไปยันเกาะแต่เวลาน้ำมาปุ๊บหมดเลยไอ้คนนี้แปลว่าไงเนี่ยนะที่นบีมูซาตีไม้เท้าไม่ใช่หรอกน้ำขึ้นน้ำลงดูเวลาเขายกตัวอย่างถ้าคนไม่มีอีมานโอ้เออใช่เว้ยเพราะมนุษย์ชอบใช้ปัญญาเนี่ยนะขนาดที่กระบี่ยังมีทะเลแหวกเลยแล้วทำไมทะเลแดงนบีมูซาข้ามไปตอนนั้นพอดีน้ำทะเลยุบเวลานบีขึ้นฝั่งปั๊บประชาชาติของนบีมูซาคือน้ำมาปุ๊บฟิรอูนตายปั๊บเลยโอ้โหมันสอดคล้องจริงๆน้ำทะเลมันขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอถึงยังไงขึ้นมันก็ไม่ทันคึงหัวเข่าหรอกนะเนี่ยไปแปลอย่างนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอันนี้เขาเรียกพวกกอดยานีแนวความคิดของกอดยานีแต่ผมไม่อยากพูดให้พี่น้องรู้เดี๋ยวพี่น้องก็ไปศึกษากันอีกเดี๋ยวก็ไปเป็นกอดยานีกันใหญ่แต่ให้รู้ว่าถ้าไปเจอแนวคิดว่ามุอ์จิซาตของนบีมูซาที่เอาไม้เท้าตีน้ำแล้วก็บอกว่าเหมือนทะเลแหวกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วไปบอกพระพุทธเจ้าเป็นนบีท่านหนึ่งหรือสันนิษฐานอันนี้ไม่ได้นะครับอ้าวเขาบอกว่าอามานะรอซูลศรัทธาต่อรอซูลแล้วมุมินทั้งหมดต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์แล้วก็บรรดารอซูลทั้งหมดบรรดานบีที่ถูกกล่าวในกุรอานมีอยู่เท่าไหร่20อยู่ในกุรอานมี25นะครับลานูฟาริกุบัยนะอะฮะดิมมิรรุซูลิไม่มีการแยกคนหนึ่งคนใดว่าอัลลอฮ์บอกยังไงให้เชื่อแบบนั้นอัลลอฮ์บอกนบีอีซาเป็นรอซูลก็เป็นรอซูลทั้งที่นบีอีซาเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นและเป็นนบีเกิดมาเรียกร้องของพวกนาซอรอนะครับแต่เราต้องเชื่อเพราะอัลลอฮ์บอกและให้ศรัทธาว่าเขาเป็นรอซูลด้วยนะว่ากอลูและพวกเขาก็กล่าวว่าซาเมียนาเราอะไรได้ยินแล้วว่าอาตอนาได้ยินแล้วแล้วก็เชื่อฟังกุฟรอนะกะร็อบบานาวะอิไลกัลมาซีรโออัลลอฮ์พวกเราเนี่ยหวังหรือปรารถนาให้อัลลอฮ์ยกโทษและพวกเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์พวกเรานี่หวังว่าอัลลอฮ์จะยกโทษนะหรือปรารถนาอยากให้อัลลอฮ์ยกโทษคือตอนเนี้ยบาปแต่ก่อนตายขออัลลอฮ์ยกโทษก่อนตายขอนี่เราแก่ๆกันแล้วนะครับเข้าสู่เราไปฟังศาสนาแบบเนี้ยไปเถอะครับอย่าไปสนใจใครนะเราถ้าอยู่บ้านนะเนี่ยได้กินนะเนี่ยได้กินไม่แบบเนี้ยอยู่บ้านจะได้กินเหรอชาแบบเนี้ยจะได้กินเหรออัลลอฮ์นั่งปากแห้งนะครับถ้าคนรวยก็อาจจะกินได้เฮ้ยไอชาแบบเนี้ยไม่ได้กินง่ายๆนะชาแบบเนี้ยมันชงไม่ใช่ธรรมดาเราก็ไปกินชาอะไรล่ะที่ร้านแก้วเท่าไหร่30หรือ60อาจจะ60นี่อเมซอนรู้เลยนี่เด็กอเมซอนแก้วเท่าไรฮะ25อันนี้ร้าน45อันนี้ร้านนิดาเอาใครอีกเดี๋ยวถ้าถูกหน่อยจะเป็นของอะไรนะชาพยอถ้าอเมซอน60นะโอ้โหอร่อยอร่อยนะครับผมกินทีนึงไม่หมดครึ่งแก้วไหวแย่นอนไม่ไหวอ้าวฉะนั้นอายะที่58บอกไปแล้วเราหวังปรารถนาที่อัลลอฮ์เพราะพวกเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ไปดูมีอยู่อายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกไงมินฮาคอลักนากุมพวกเจ้าเนี่ยมาจากดินวาฟีฮานูอีดูกุมวันหนึ่งพวกเจ้าจะกลับไปสู่ดินให้จำไว้เลยนะครับให้เผาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นผงแต่เวลาวันจะขึ้นไปอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะต้องตกลงมาสู่ดินให้จำไว้เลยนะอาจารย์เนี่ยนะ
ฉันไม่กลับไปสู่ดินเวลาฉันตายจะเผาเสร็จแล้วบดละเอียดแล้วก็เอาไปโยนในแม่น้ำไปโยนในทะเลสุดท้ายมันก็ต้องตกตะกอนไปสู่นั่นแหละครับนั่นแหละจำไว้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกในกุรอานให้หนียังไงก็หนีดินไม่ได้มินฮาคอลักนากุมเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมวันหนึ่งพวกเจ้าก็จะกลับไปสู่ดินก้าวหนูเนี่ยไปกี่คนแล้วล่ะกูโบไม่พอต้องถมว่ามินฮานุครีอยู่กุ้มตารอตันอุกรอและวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าออกจากดินขึ้นมาวันที่ดินมันพลิกกลับร่างทุกร่างก็จะเกิดขึ้นมาและอัลลอฮ์ก็จะให้ฟื้นคืนชีพแล้วไปรวมที่ทุ่งมาชัดอัลลอฮ์จะพลิกกลับอันเนี้ยกูโบที่ริยาเนี่ยผมว่านะไม่แน่อาจจะเป็นภูเขาถ้ากิยามัตยังอยู่อีกนานนะครับมันก็ขึ้นสูงโอ้โหแถวนี้ดีเว้ยมีภูเขานะครับก็ดีมันฝังไม่ได้ก็ต้องโถมงี้แหละครับผมก็มีคนซื้อที่ละที่โรงเรียน TM อ่ะมีคนซื้อกุโบซื้อที่ให้ไร่นึงทำกุโบได้ที่ละแต่ยังจดทะเบียนไม่ได้ เห็นว่ามีที่นะมีคนให้ที่ตั้งไร่นึงผมอยากตายเป็นคนแรกที่กุโบนั้นผมถ้าจะตายผมอยากตายเป็นคนแรกที่กุโบนั้นเพราะว่าที่กุโบมันติดกับสุราเพราะอย่างน้อยๆที่ผมอย่างนั้นน่ะเพราะอย่างน้อยๆลูกก็มาละหมาดมันก็มาเยี่ยมเราทุกสุขแล้วดังกุโบอยู่ใกล้สุราเนี่ยมันดีอย่างนึงนะครับเวลามาละหมาดก็แวบอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนกอเซมกูมาแล้วกอเซมกูมาแล้วที่จริงอ่ะเปล่าหรอกจะมาละหมาดเผอิญอาศัยกุโบอยู่ข้างๆอัสสลามุอะลัยกุมอุมัตกูมาแล้วนะครับนั้นให้ดีนะครับเอาไปดูอายะต่อมาลายุกัลลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาอายะนี้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดยกเว้นเท่าที่มีความสามารถก็เหมือนกันบวชไม่ไหวจ่ายอะไรจ่ายอะไรจ่ายข้าวสารจ่ายฟิดยาบวชไม่ไหวจ่ายฟิดยาละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งไม่ได้ให้นอนไม่ได้โอ้โหกลิตาธาตุไหน ถ้าหากว่านอนไม่ได้ก็มาโป๊ะซะแก่แกงแล้วไปโบแล้วนั้นดูนะอัลลอฮ์บอกบวชไม่ได้เอาจ่ายข้าวไม่มีตังค์ไปทำฮัจญ์ต้องไปไหมไม่ต้องมีตังค์เยอะไม่มีมาห์รอมต้องไปไหมไม่ต้องเห็นมาเดินตามสูตรแล้วไม่มีมาห์รอมเพราะอะไรตังค์ก็เยอะนบีมีสูตรอยากไปฮัจญ์ตังค์ก็มีแต่ไม่เอามาห์รอมเอาอาจารย์ไม่เอาใช่มั้ยไปแซะอื่นอย่างนี้ตกลงนี่เราจะหนีศาสนาหรือจะเดินเข้าหาศาสนาอายุเท่าไหร่แล้วนี่คนฮิจเราะห์สามีตายไปแล้วใช่ไหมยังอยู่ป่ะเอาอยู่งางามแล้วไปล่ะสามียังอยู่ไหมเกิดมีตังล้านหนึ่งไม่มีมาหรอมเลยมีแต่ลูกผู้หญิงก็แต่งงานอาจารย์ฉันไม่อยากแต่งไม่อยากแต่งแล้วอยากไปฮัจญ์ไม่ได้ก็แต่งงานแล้วจะเอาใครดีเอาใครก็ได้สักคนหนึ่งแต่งอยู่ไม่ได้ก็เลิกไม่ได้บาปนี่เลิกเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยแต่งงานกับบังหวังโอ้โหแรกๆก็ดีเวลาอยู่มาไม่เอาอะไรเลยฉันป่วยก็นอนคนเดียวข้าต้มก็ไม่ต้มให้ฉันกินเลยตั้งฉันก็ให้อยู่ไม่ต้องอะไรเลยนอนแอร์สบายอยู่ไม่ได้เลิกง่ายไหมง่ายไหมใช่ไม่อยู่ไม่ได้เลิกไม่บาปอ้าวผัวคนที่สองต่อไป
อับบังเฮมจานอัลลอฮ์ไอ้เจ้านี่ไม่ไหวม้วนไปจากตลอดเลยได้สองปีเอาเลิกเอาผัวคนที่สามมาไม่บาปครับไม่บาปอัลลอฮ์รออยู่อัสซาฟิรุลลอฮ์แม่อย่าลืมนะไอ้นั่นด้วยนะสลัดด้วยนะถ้าถามฐานเนี่ยถามปัญหายากอัลลอฮ์แล้วก็ถ้าผมต้องไปออกไปบรรยายเอ้าไปต่ออัลลอฮ์จะไม่บังคับหนึ่งชีวิตไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดอิลลาวุสอาฮานอกจากเท่าที่มีความสามารถอาจารย์อยากไปฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมแต่งงานถ้าแต่งงานไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปก็แค่นั้นจบถ้าอยากไปแต่งเอ้าอาจารย์ฉันมีตังเนี่ย 250,000 พอจะไปฮัจญ์ได้คราวนี้มันมีตะลูกก็มีหลานก็มีแต่ตังพอคนเดียวยังรออยู่ไปอุมเราะห์ก่อนเพราะอุมเราะห์ 49,000 ใครจะไปอุมเราะห์เมษายนอันนี้ตุลานี้นะ 49,500 บาทเหลืออีก6ที่นั่งเหลือ6ที่นั่งใครสนใจค่าเครื่องบินพร้อมค่ารถพร้อมค่าอาหารพร้อม 49,500 บาทนั่นเมื่ออิสลามบอกอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอะไรเลยเรื่องที่เป็นฟัรดูอาจารย์เอ้ยอยู่ที่อะไรที่โรงพยาบาลต้องละหมาดไหมโรงพยาบาลต้องละหมาดอย่างเดียวต้องละหมาดอยู่ที่ไหนถ้ายังมีความสามารถมาดแบบไหนยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอาจารย์แล้วก็จะอาบน้ำละหมาดไงเอาตะยามุมแต่ยามุมนะต้องดูด้วยนะไม่มีใครมาเยี่ยมนะไม่ใช่ลูกมาสามวักตูแต่เวลาจะละหมาดตะยามุมอย่างนี้ไม่ซ้อนะครับนอนอยู่บนเตียงเจ้าสบายล่ะโอ้โหมีคนรวยๆห้องละหมื่นนอนคุยได้อะไรได้คราวนี้ลูกก็นั่งไปลูกนั่งดูโทรทัศน์ในห้องแม่ได้เวลาละหมาดแม่เคร่งแม่อะไรล่ะก็ทำตะยามุมปั๊บเขาทำอะไรก่อนล่ะลูบหน้าแล้วก็ลูบหลังมือสวมตาละกองอัลลอฮ์ดูเหมือนคนดีอัลลอฮ์ฮัจญ์คนนี้อยู่โรงพยาบาลยังละหมาดเลยยังตะยามุมเลยแต่ว่าอาบน้ำละหมาดได้ลูกก็ไปเอาน้ำมาให้ได้แต่ไม่ให้ลูกเอาน้ำมาพี่น้องจำให้ดีนะคนที่แต่จะตะยามุมได้หนึ่งถูกน้ำไม่ได้ตะยามุมสองถูกน้ำได้แต่หาน้ำไม่เจอสองอย่างแต่นี่น้ำก็มีห้องพิเศษไม่รู้กี่ขวดกะละมังก็รองได้ป่ะยิ่งห้องพิเศษยิ่งง่ายเลยห้องพิเศษไม่มีใครว่าแต่ห้องรวมก็ไม่มีใครว่าก็กะละมังอันนึงเอามาเอาแขนวางนะเราก็ตักน้ำเล็กๆน้อยๆลูบแขนให้มะเราเอ้าลูบหน้าเอามือเนี่ยเอาน้ำนิดเดียวไม่ใช่มาเป็นกองอย่างพวกเรานี่โอ้โหเอาน้ำให้เปียกมือหน่อยๆแล้วลูบหน้ามะเราหรือให้มะเราทำเองทำไม่ได้เห็นไหมทำได้แต่ไม่ทำไปทำตะยามุมละหมาดไม่ซอกเพราะตะยามุมเนี่ยเขาเรียกตัวแทนอาจารย์อินยาดนาคนาวาโอ้โหแกเปรียบเทียบอาจารย์ยูซุปผมเนี่ยเป็นได้กับแค่ฝุ่นดินของท่านแกเปรียบเทียบแบบจะชมเชยเราวะนะผมเนี่ยเป็นได้ก็แค่ฝุ่นดินท่านเนี่ยเหมือนน้ำละหมาดแต่ผมเหมือนตะยามุมถ้าไม่มีท่านแล้วนะผมถึงจะขึ้นแน่โอ้โหอินยานาคนาวารอฮิมาฮุลลอตายไปแล้วเพื่อนผมเลยนะครับอาจารย์อินยานี่ฉลาดมากๆนะครับเรียนมอสอฮัตุดีนนะเรียนชั้นนะเรียนพาร์ทเก่งอ่านหนังสือก็เสียงเพาะแล้วก็เรียนเนี่ยพาร์ทเลยข้ามชั้นอีกชั้นนึงไม่ต้องเรียนน่ะความเก่งนะครับนั้นให้เรารู้คนที่จะทำตะยามุม1ถูกน้ำไม่ได้2ไม่มีน้ำ
แต่มีน้ำแต่ตะยามุมจะเอาสบายละหมาดไม่ซ้อนะครับละหมาดไม่ซ้อหรือมะเราเนี่ยเวลาจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่เวลาจะเดินไปห้องน้ำเดินไปได้แต่เวลาละหมาดมานั่งบนเตียงละอัลลอฮุอักบัรละหมาดไม่ซ้อเหมือนกันต้องยืนก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วค่อยนั่งพอถ้ายืนไม่ไหวให้นั่งแต่นี่เดินไปถือน้ำเกลือไปอันหนึ่งไปเข้าห้องน้ำเวลาได้เวลาละหมาดขึ้นเตียงแล้วก็นั่งคัสมาดอยู่บนเตียงอัลลอฮุอักบัรละหมาดไม่ซอจำให้ดีนะเราต้องเรียนเพราะวันหนึ่งเราต้องป่วยเวลาจะเข้าห้องน้ำเห็นไหมป่วยไหมไม่ป่วยเอาตายเลยเด้อหน้าตายเลยแหละผมก็เหมือนกันผมอยากจะตายเลยนะไม่อยากป่วยแต่ป่วยมันก็ดีอย่างนึงอัลลอฮ์ลบบาปแต่มันก็อัลลอฮ์ตายเลยดีกว่าโอ้โหนะครับอ้าวฉะนั้นเราได้ตรงนี้แล้วต้องเรียนให้รู้ด้วยไม่ใช่เวลาไปถึงอยู่ในโรงพยาบาลเวลาจะเข้าห้องน้ำลูกก็อยู่เดินมะเดินไหวไหวจับไปเดินไปเข้าห้องน้ำออกมาแล้วเวลาละหมาดกลับนั่งบนโต๊ะละหมาดไม่ซ้อเพราะสูตรของการละหมาดนบีว่าซอลลีกออีมันต้องยืนก่อนนะครับเอาต่อมาลาฮามากาสบัตวะอะไลฮามักตาสบัตอายะนี้ในความหมายอันนี้บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ต้องห่วงทำดีกี่มาน้อยถูกจดไว้แล้วเหมือนเราเนี่ยลองสิลองเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเวลาผ่านไป10ปีเราจะจำได้หรือถ้าเราไม่มีบัญชีขนาดเอาของไว้มะผมก็มีแหวนมีสร้อยเวลาถอดวางไว้จำไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกต้องดูให้ก็เหมือนกันบัญชีจะถูกนำเอามายืนยันเพราะถ้าไม่มีบัญชีดูนะอัลลอฮ์เนี่ยสอนให้พวกเรารู้มีการทำบัญชีแต่เราไม่ทำพวกเรามันดีไงอย่างมีคนยืมหนี้เนี่ยขายทำบัญชีด้วยนะแต่ก็ยังว่าพวกเรารักกันรักกันให้ยืมตังค์10,000ลองบอกอ้าวเอาบัญชีมาเขียนมันเลิกพวกไหมสมมติว่าฮัทยากับผมเป็นเพื่อนกันจอนขอยืมตังค์10,000ก่อนมาเซ็นอะไรวะกูยืมเงินประเดี๋ยวเดียวพรุ่งนี้กูก็คืนมันให้กูเซ็นกูไม่เรียกมันอาจารย์แล้วเรียกมันไอ้ซุปละเห็นไหมฉะนั้นพวกเรามันเกรงใจแต่จริงๆหลักการของศาสนาเมื่อเป็นหนี้กันต้องมีการจดบันทึกนะครับคราวนี้อัลลอฮ์ทำเรื่องจดบันทึกแล้วแต่อัลลอฮ์ให้ใครเป็นคนบันทึกมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของเราชื่ออะไรบังอุมารมันบอกใครจะจำได้ล่ะอาจารย์เออชื่อเมียยังลืมเลยผมแนะนำสุภาพบุรุษนะเรียกภรรยาต่อไปเรียกที่รักนะครับเรียกที่รักครับมาชื่อมาลายกาชื่ออะไรนะรอกิฟกับอ้าวให้ไปเป็นข้อนั่นเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาเอาบอกชื่อรออะไรกับอาอาสองชื่อนะครับจดความดีกับความชั่วมาลายกาคุมปากประตูสวรรค์ริดวานประตูนรกมาลิกเป่าซูรอิสรอเลยแล้วก็นำริสกีลงมามีเอาชีวิตมุงกา เอาชีวิตมาลิกิดมูดสอบสวนเราในกูเบอร์มุงกัดกับนะเกียร์โอ้โหพอแล้วแค่นี้เอาละไปดูด่วนจดความดีความชั่วชื่ออะไรฮัสบุลลอฮ์ฟังศาสนามาเยอะ
มาเลกาจดความดีความชั่วเราเชื่ออะไรซุบะลอไม่รู้ต้องไปถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ฉะนั้นความดีความชั่วจะถูกนำมานะครับรับบานาลาอ้าวอันนี้ให้เป็นดูอาด้วยรับบานาลาตุอาคิสนาอินนาซีนาเอาอัคตอนาตรงนี้ให้เรารู้ว่ารับบานาโอพระผู้เป็นเจ้าของเราลาตุอาคิสนาอย่าเอากับเราเลยนะอินนาซีนาหากเราหลงลืมฉะนั้นเราเนี่ยนั่งคุยเพลินเฮ้ยละหมาดซอดยังเลยอัลเลาะห์เอาโทษไหมเพราะลืมไม่เอาโทษบวชรอมฎอนกินข้าวอะไรเรียบร้อยข้าวซอโฮตกตอนเช้าเคยกินโจ๊กทุกวันมันลืมได้มีอยู่ครั้งหนึ่งอัลเลาะห์ไอ้เราก็คือในครัวไงเวลาของมันมีเหลือใช่ไหมเราก็เข้าครัวหยิบของกินเวลากินเฮ้ยบวชนี่ว่าอัลลอฮ์แล้วจะทำไงยังไม่ได้กินน้ำเอาบังมันลองบอกผมสิมีขนมไส้ๆอยู่ในครัวก็รอมฎอนก็เดินเข้าครัวลืมว่าบวชไปแกะขนมไส้ๆกินไปอันหนึ่งเวลากินเฮ้ยกูบวชนี่ว่าเอาแล้วกูจะกินน้ำตรงไหนวะเนี่ยจะกินน้ำอีกได้ไหมเพราะนึกได้ก็ตอนลืมกินขนมอะไรใส่ไส้อันนั้นอัลลอฮ์เอาบุเอาบาปไหมไม่บวชซ้อไหมซ้อแต่จะกินน้ำอีกได้ไหมโอ้โหทรมานตายเลยกูขนมใส่ไส้เข้าไปแล้วยังไม่ได้กินน้ำฉะนั้นนบีขอดุอารับบานาลาตุอาคิสนาอินนาซีนาหากเราหลงลืมเอาอัคตอนาหรือทำผิดโดยไม่เจตนาขับรถดูนะขับรถอยู่บนถนนขับไปอย่างนี้แหละอัลลอฮ์ไปชนคนเราไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยบาปไหมแต่ถ้าตามกฎหมายเขาเอาโทษไหมเอาแต่เขาเรียกอันดับแรกเลยนะเขาจะเอาโทษเราในฐานะโดนก่อนประมาทเลินเล่อเราจะไปชนะในศาลตอนไปขึ้นศาลเวลาตำรวจจับเราปั๊บเวลาเป็นคดีใครขับรถชนคนจะเจตนาไม่เจตนาเขาจะให้ไอ้นั่นเลยความผิดกับเราก็คือประมาทเลินเล่อคราวนี้ไอ้ประมาทเลินเล่อจะเข้าคุกไม่เข้าคุกผิดไม่ผิดไปว่ากันที่ศาลถ้าหากว่าไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วไม่ได้อะไรจริงๆเขาก็จะถอนฟ้องเขาเรียกยกฟ้องอันนี้เราขับรถชนคนไม่ได้เจตนาบาปไหมเนี่ยเขาเรียกทำผิดโดยไม่เจตนาหยิบโทรศัพท์คนอื่นมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเราไม่เจตนานะครับหรื อเราขับรถแล้วเผอิญไปสีเขาเราไม่ได้มีเลยจะไปชนเขาหรือไปเบียดเขาเราไม่มีเจตนาแต่มันผิดพลาดอย่างเงี้ยไม่บาปแต่เราต้องชดใช้เพราะเขาเสียหายแต่บาปไหมแต่ถ้าเราเจตนาสินะครับไม่ได้ฉะนั้นเวลาขอดุอารับบานาลาตุอาคิสนาอินนาซีนาเอาอัคตอนานะครับอ่านเนี่ยรับบานาลาตะมินอะไลนาอิสรังกามาฮามันตาหูอัลลาซีนามิงกอบลีนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าได้เขาเรียกให้เราเนี่ยนะแบกรับภาระอันหนักนะครับอะไรที่หนักๆนะอย่าลงกับเราเลยนะครับเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงให้มันเคยหนักมากับบรรดารุ่นก่อนๆ ก็มีหลายเรื่องนะครับพี่น้องรู้ไหมอย่างพวกยิวอัลลอฮ์กำหนดมาไม่ให้อะไรไม่ให้จับปลาวันเสาร์แล้วมันทรมานขนาดไหนพี่น้องแม่น้ำทั้งสายไอ้วันธรรมดาเนี่ยปลาไม่โผล่หัวเลยแต่เวลาวันเสาร์ปลามาโชว์ยิวมันก็เลยทำไงอ่ะทำยังไงเอาละมึงกูวันศุกร์ขุดบ่อเลยแล้วเปิดปากบ่อไว้
วันเสาร์มาปลามันอยู่ในน้ำมันก็ไปทุกทั่วสิข่าวปั๊บเขาไม่จับเขาปิดปากบ่อวันเสาร์ปลาเข้าไปอยู่ในบ่อแล้วเพราะว่าทำไมเข้าบ่อเนี่ยเดี๋ยวเวลาเลยวันเสาร์ปลามันจะไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอมันก็หลอกเอ้าเปิดให้ปลาเข้าก่อนเวลาปลาเข้าบ่อเสร็จแล้วมันก็ปิดปากบ่อแล้วมาจับวันอาทิตย์เห็นนะเนี่ยมันฉลาดแบบเนี้ยพวกเราก็เหมือนกันอย่าฉลาดแบบยิวอย่าฉลาดแบบยิวนะแม่ทองห้ามผ่อนเวลาทองห้ามผ่อนทำไงอ่ะทำไงมีคนบางคนนี่เนี่ยมีบางตำบลเนี่ยอยู่เขตนี้แหละพี่น้องรู้ไหมจะยืมเขาทำไงเพราะถ้ายืมตังค์น่ะมีดอกเบี้ยเขาทำไงรู้ไหมเขามีการซื้อทองขายทองเขาทำแบบนี้ฮัจยาห์มีตังค์ผมจะไปยืมตังค์ผมจะไปยืมตังค์เวลาผมไปยืมตังค์ก็ต้องคิดดอกทำไงจะได้กำไรฮัจยาห์ก็พาผมไปที่ร้านทองฮัจยาห์ซื้อทองเลยฮัจยาห์ก็ซื้อทองบาทละเท่าไหร่บาทละ 40,000ดูนะเขาทำอย่างนี้นะซื้อทองบาทละ 40,000 เวลาซื้อทองบาทละ 40,000 แล้วได้ทองมาแล้วหัดยาขายกับผม 45,000 ขายทองกับผมจะทำให้มันนี่ไงเขาเรียกอะไรรู้ไหมพี่น้องนี่กำลังเอาแบบยิ้วเพื่อจะยืมตังแบบได้กำไรด้วยแล้วจะไม่ถูกหัดยาก็ยังงงอยู่ไหมหัดยาซื้อทอง 40,000 ที่ร้านทองผมก็ไปอยู่ร้านทองด้วยเวลาซื้อ 40,000 ปั๊บหัดยาขายกับผม 40,000 45,000 เท่ากับผมเนี่ยซื้อทองเอาทองมาละผมก็เป็นหนี้หัดยาเท่าไหร่ 45,000 เวลา 45,000 ปั๊บผมก็เอาทองขายกับร้านทองก่อต่อเลยผมก็จะได้เงินมา 39,500 บาทคิดดูทองหมดจากมือเจ้าของยังไม่ได้ออกจากร้านเลยร้านทองเขาตัดละ500บาทสุดท้ายความอยากได้ตังค์ไอ้คนนี้ก็จะต้องวันหนึ่งก็ต้องเอาตังค์มาใช้40,000เท่าไร45,000ไม่ได้ยืมตังค์ไอ้นี่เรื่องขายทองนี่เรื่องสินค้าเห็นไหมดูคนมันฉลาดนี่แหละในเขตนี้แหละอยู่เขตนี้จริงๆเขาทำกันจริงๆเขาโทรมาบอกผมแต่ไม่ใช่ที่นี่แต่อยู่ในจังหวัดนี้แหละอาจารย์เนี่ยฉันจะไปยืมตังค์เขาเขาบอกไม่ได้หรอกอ้าวแล้วจะให้ตังค์ทำไงอ่ะไปร้านทองกับเราดูความฉลาดเหมือนยิวเลยเอาปลาเข้าบ่อก่อนกูไม่จับกูล็อกไว้เขาก็พาไปร้านทองสองคนเท่าแกซื้อทองบาทหนึ่ง 40,000 ไม่ต้องอะไรก็ได้เอามาเหอะเวลาได้มือกลับมาปั๊บไอ้คนเนี่ยจ่ายตังค์ไป 40,000 ร้านทองเสร็จแล้วอ้าวนิดาฉันขาย 45,000 นิดาก็ออกตกลง 45,000เวลาได้ทองแล้วปั๊บเจ้าทองไปทำอะไรล่ะเจ้าตังก็อันนี้ก็นิดาก็เอาตังเอาทองขายเวลาทองขายก็ได้ตังใช่ไหมเวลาได้ตังก็ไปแล้วเท่ากับนิดาจะต้องเป็นหนี้คนนี้เท่าไหร่ 45,000 ซึ่งทองน่ะกี่บาท 40,000 นี่วิธีการที่เขาเลี่ยงดอกเบี้ยเห็นไหมวิธีการนี่แหละเขตนี้แหละโทรไปหาผมในรายการเห็นไหมดูทำได้จะบอกว่าฉันไม่กินดอกเบี้ยฉันไม่ได้กินดอกเบี้ยฉันขายทองนี่ฉันขายทองดูเราจะไปซื้อตู้เย็นใครจะซื้อกลับล่ะก็มีทองอย่างเดียวลองเราไปซื้อร้านตู้เย็นตู้เย็นเนี่ย 10,000 เวลาซื้อตู้เย็นแล้วขาย 13,000 แล้วผมเอาตู้เย็นขายกับไอ้ร้านนั้นมันเอามั้ยล่ะไม่เอาคันนั้นมีอย่างเดียวที่ซื้อไปขายมาซื้อไปขายมาก็คือทองก็คิดได้โอ้ทำไงดีวะจะให้ไอ้นี่เนี่ยไม่มีดอกเบี้ยโอ้เราไม่ได้บาปเราตกลงซื้อทองไปเอาทองมาเหมือนจับปลาของยิวนี่แหละเห็นไหมพี่น้องนี่ดูคนฉลาดเราจะฉลาดอย่างนั้นเหรอเราอยากจะฉลาดแบบยิวไหมล่ะนี่คือเกิดขึ้นจริงๆทำได้ไงเท่าไก่เวาะเนี่ยยืมตังค์เขาตังค์ก็ได้ไม่ครบ 40,000 ด้วยเขาเนี่ยซื้อแค่ 40,000 นะแต่ไอ้นี่เอาทองไปขาย39,500เสร็จไปอีก500แล้วสุดท้ายไอ้คนที่ได้ทองมาแล้วเอาทองไปขายจะต้องเอาตังค์ไปคืนไอ้คนที่ซื้อทองให้เราอ่ะ 5,500 บาทอาจารย์อย่างนี้บาปไหม
บาปไหมเนี่ยถ้าดูตามหลักการไอ้เขาขายทองเว้ยเขาไม่ได้ขายผ่อนนี่เขาขายสดเลยถ้าขายผ่อนว่าอย่างโอ้ยและเนี่ยเป็นความคิดของโต๊ะครูให้จำไว้ดีนะครับมีโต๊ะครูบางคนเสนอแนะแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกวิธีการในกรณีที่ซื้อเงินผ่อนเช่นแบบตู้เย็นบางทีเนี่ยครับซื้อมาหมื่นหนึ่งผมมาขายหมื่นสามเนี่ยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมได้ครับได้เลยครับเขาเรียกใบอุดตักซีดแต่ว่าตกลงให้ชัดนะบางยี่ก็เซมก็ตู้เย็นราคาเท่าไหร่อ๋ออาจารย์หมื่นหนึ่งสดถ้าผ่อนละ13,000เป็นเวลา1ปีราคา1ชัดเจนเรื่องปีชัดเจนเรื่องจำนวนอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของระบบธนาคารหรืออะไรอันนั้นผมไม่รู้นะเดี๋ยวจะมาวุ่นวายกับผมอีกไอ้นี่คือระบบถ้าทำแบบเนี้ยจะที่ไหนก็ถูกหมดแหละถ้าทำแบบนี้นะครับทองไม่ได้เลยทองผ่อนไม่ได้ทองผ่อนไม่ได้ไม่ทองเนี่ยมันมีระบบของมันนะครับมิสลันบีมิสเลนยาดันบียาเดนมันจะมีสูตรเรื่องของการซื้อขายทองนะครับแต่ก็มีอุลามะบางท่านเขาไปมองว่ามันไปอีกมุมหนึ่งอ่ะอันนั้นแต่ในส่วนน้อยแต่ไม่ได้ทองต้องจ่ายตอนนั้นอุลามะนะบอกไงว่าแค่ว่าจะซื้อทองเนี่ยเราเอาทองมาแล้วจะไปกดเงินยังไม่ได้เลยสมมุติว่าเราไปถึงร้านทองตกลงเรียบร้อยเขาบอกทองบาทละ40,000อุ้ยมีตังค์อยู่35,000ขาดอีก5,000เดี๋ยวไปก่อนแต่เอาทองมาแล้วนะบอกเดี๋ยวฉันเอาทองมาก่อนแล้วก็รู้จักกับร้านทองเดี๋ยวซื้อของเสร็จเดี๋ยวตังค์มาให้ยังไม่ซ่อเลยสมมุติว่ามีตังค์จะไปซื้อทองใช่ไหมเอาประเด็นนี้ก่อนมีตังค์เนี่ยไป35,000ไอ้ร้านทองบอก40,000อ่ะรู้จักกันซื้อทองเดี๋ยวจะไปซื้อปลาทูด้วยเราก็แล้วไก่ตู้กดตังค์อยู่ตรงนู้นคราวนี้เอาทองมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกดตังค์มาให้ขนาดนั้นยังไม่ได้เลยต้องยืดเขาเรียกยื่นหมูยื่นหมากันเลยอ่ะสำหรับทองขนาดประเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้เลยเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าแค่เราจะเดินไปกดเนี่ยเป็นร้านทองใช่ไหมรู้จักกันผมก็ซื้อทองบาทหนึ่ง40,000อ้าวอาจารย์มี35,000ไม่เป็นไรอาจารย์เอามา35,000ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ไปซื้อของก็แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์กดมาให้ผมก็เอาทองให้เมียใส่เรียบร้อยแล้วเดินไปซื้อกับข้าวแล้วไปกดตังค์เอามาให้ยังไม่ซ่อเลยต้องเดี๋ยวนั้นต้องทันทีทันใดเลยเรื่องทองไม่ได้มีเรื่องเดียวไอ้ทองกับเงินเนี่ยนี่ขนาดให้นะไม่ได้ติดเป็นปีนะแค่ครึ่งชั่วโมงเองยังไม่ได้เลยไม่ตกลงซื้อผ่อนไม่ได้สัญญาซื้อผ่อนทองไม่ได้มันผิดตั้งแต่สัญญามันไม่ใช่เรื่องทองได้มาหรือไม่ได้มาคือเขาคุยเรื่องสัญญานะครับคุยเรื่องสัญญาฉะนั้นสัญญาการซื้อทองเนี่ยให้เรารู้เลยตังไปทองมาแต่ทองยังไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้ทองอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องซื้อสดแล้วก็ตกลงกันตอนนั้นนะครับตกลงกันตอนนั้นนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยศาสนาเนี่ย เขาเรียกอะไรผ่อนผันอย่างเช่นการซื้อตู้เย็นผ่อนอย่างนี้ได้ซื้อกล้องผ่อนได้ซื้อโทรศัพท์แท็บเล็ตผ่อนได้แต่มีเงื่อนไขนะไม่ต้องมีวงเล็บนะถ้าหากว่าดูนะถ้าหากว่าส่งไม่ตรงต้องคิดดอกเบี้ยอันนี้ผิดเลยไม่ได้ผิดว่าทั้งที่เราไม่จ่ายแต่ว่ามันไปมีในสัญญาอันนี้คุยต้องคุยเรื่องสัญญาว่าซื้อสมมุติว่าซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึงเครื่องละ10,000ถ้าซื้อผ่อน12,000เราก็จ่ายเป็นเวลา1ปีเราก็จ่ายเดือนละพันละพันแต่ในสัญญาว่าถ้าไม่ส่งตามกำหนดจะถูกปรับดอกเบี้ยอ้าวเนี่ยผิดแล้วเพราะสัญญาแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นต้องไปคุยเรื่องของสัญญาอีกแต่ส่วนใหญ่มุสลิมเนี่ยเกิดมาเพื่อช
ช่วยเหลือทำไมเราถึงให้ยืมตังค์อ่ะก็เพราะว่าเพื่อช่วยเพราะว่าแต่คนถ้าไม่รู้จักคำว่าดอกเบี้ยบาปเพราะอิสลามดอกเบี้ยบาปกินไม่ได้เมื่อกินไม่ได้เราก็มีทางเดียวช่วยให้เขายืมแล้วเขาก็มาคืนเท่านั้นเราจะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์มันมีบางเรื่องเอากำไรอ้าวขายของที่ตลาดต้องเอากำไรไม่ใช่ซื้อปลาทูมา10เข่งสามเข่ง10ขาย3เข่ง10เจ๊งเราจะไปขายทำไมแต่เรื่องยืมตังค์ไอ้นี่เราให้เขายืมแต่เราจะคิดเพิ่มได้ไหมไม่ได้เพราะเราจะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์เพราะเขาเดือดร้อนอัลลอฮ์ถึงบอกในกุรอานอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมัรริบาการค้าขายเป็นที่ฮาลาลมีการเอากำไรแต่วะฮัรอมัรริบาห้ามเรื่องดอกเบี้ยเรื่องยืมตังค์อย่างเงี้ยแล้วเวลายืมตังค์ไป 11,000 เดือนนึงเอามาคืน 1,200 นะนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค้าขายเขาเรียกดอกเบี้ยเราต้องแยก ครับมีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าสมมติว่าเขามายืมเงินเราเนี่ย 5,000 ครับแล้วเราก็ไม่เอาสิ่งตอบแทนใดจนกว่าเขาจะตกลงกันว่าแล้วแต่จะมาคืนเมื่อไหร่เขาตกลงกันแค่นั้นอาจารย์คนนี้ก็อธิบายว่าการยืมเงินลักษณะแบบนี้เป็นที่ถูกต้องและก็ผลบุญจากคนที่ยืมไปเนี่ยผลบุญถ้าการทำซะดอกอเลยก็นั่นแหละจำให้ดีนะเราให้ใครยืมตังค์แต่เอาแหละถ้ายืมเยอะๆก็ไปคืนเถอะถ้ายืมน้อยๆอะไรแล้วเรามีตังค์นะนะอูซบิลลาห์นะครับผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยผมอยากจะเรียนแบบคำสอนนบีผมให้คนยืมตังค์ผมไม่เคยทวงเพราะผมให้ยืมเนี่ยยืมแบบอย่างสมมุติว่ามีเพื่อนบอกยืมตังค์10,000นึงเฮ้ยได้แค่ 5,000 เวลา 5,000 ผมไม่เคยทวงใครเลยไปเลยแล้วผมจะทวงกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ก็เวลาเราให้ตังค์คนเหมือนเราฝากธนาคารน่ะผลบุญผลบุญผลบุญแล้วเราก็ดูสิในบ้านเรามีตังกินหรือเปล่าตังก็ยังมีแล้วตังยังมีจะไปทวงเขาทำไมตังในบ้านไม่มีเลยลูกต้องเข้าโรงพยาบาลว่าไปอย่างนี่ตังก็มีทองก็มีจี้ก็มีเฮ้ยเมื่อไรมึงจะคืนวะแล้วเขาจะอยู่ไหนมาคืนเพราะไอ้คนยืมน่ะนะมันก็ยกแม่น้ำห้าสายแหละนี่นะเดือนเดียวเดือนเดียวของผมไม่ใช่เดือนเดียวอาทิตย์เดียว3ปีแล้วแต่ผมไม่เคยโทรหาเขานะที่เล่าเนี่ยไม่ได้บอกตัวเองเป็นคนดีนะแต่เล่าเพื่ออยากให้คนที่เป็นนักเรียนผมเนี่ยรู้ว่าถ้าให้ใครยืมตังค์อย่าทวงจำไว้เลยนะครับอย่าทวงแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกับเราจริงตังค์เราทวงได้ไม่ได้บาปเราทวงได้แต่เวลาเราทวงแล้วอ่ะเขามีกินหรือเปล่าเขามีกินแล้วเราอยู่เนี่ยเราหมดยังถ้าเรายังไม่หมดจงเป็นคนใจงามแล้วคอยดูสิไอผลิตดอกที่มันออกมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยจำไว้เลยนะครับความดีของเรากับการทวงตังมันไม่คุ้มแล้วเวลาอันตังนั้นมันจะเป็นของเรามันจะกลับมาหาเราแต่ถ้าเราไปทวงตังได้เราไม่รู้เราไม่ได้ผิดด้วยแต่ได้ตังคืนมาไอทางนู้นก็ยังลำบากอยู่เลยอัลลอฮ์จัดโรคให้เราสักโรคนึงคราวนี้เราหมดเยอะกับที่ให้เขายืมอีกผมให้คนยืมตังค์นะผมขอดูอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์สิ่งที่ข้าพเจ้าให้ใครยืมตังค์ไปเนี่ยขอพระองค์ได้โปรดทดแทนข้าพเจ้าในภัยบาลาต่างๆขอแลกกับภัยบาลาต่างๆฉะนั้นให้เรารู้นะครับยืมตังค์ไม่ได้ใครยืมตังค์เราไปทวงไม่ผิดแต่ลองนึกสิถ้าเกิดเราเป็นคนยืมตังค์คนบ้างอะอัลลอฮ์เลือกเราให้เราเป็นคนรวยเลือกเราเป็นมือบนแต่เราไปทวงเขาไม่ได้บาปแต่ลองนึกสิว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาอะไรกินคนที่มายืมเนี่ยเขาก็สุดแล้วบางทีลูกเขาเนี่ยไปขับรถชนคนมันต้องเอาตังค์ไปจ่ายเขาอะแล้วเราอะไปทวงเขากับเงินเดือนเดือนละ10,000เงินเดือนน่ะเดือนละ10,000ดูค่าไฟนะค่าไฟเดือนละ 2,000 หมื่นนึงเหลือเท่าไหร่ล่ะ8เอาพวกเรากับข้าววันละเท่าไหร่เอาวันละ300เดือนนึงเท่าไหร่3ฮะ9,000หมดยังอะเงินเดือน10,000นึงอะ
ติดลบแล้วฉะนั้นให้เรารู้นะครับคนที่มายืมเราเนี่ยเขาเป็นใครและถ้าเรายังมีตังในธนาคารโอ้โหไปเช็คบัญชีมีเป็นล้านเป็นแสนปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันเขาเรียกอะไรอ่ะให้เขามีลมหายใจแต่ถ้าหากว่าเราไปทวงปั๊บเขาอาจจะคืนไม่คืนโอ้โหเนี่ยเขามาทวงแล้วจะทำยังไงเขามาทวงแล้วไอ้ผัวก็เครียดเวลาเครียดไม่มีตังคืนไปยืมอีกเจ้านึงไปยืมอีกเจ้านึงคราวนี้ไอ้เจ้านั้นยืมได้มาไม่ครบนิดาเอาไปก่อนนะยืมมาหมื่นเอาไป 5,000 เราได้ 5,000 ไอ้นู่นเอามา 10,000 เอาไปใช้อีกเขาเนี่ยเป็นหักหมูเลยครับมีคนถามปัญหาครับเขาบอกว่าถ้าเราดูออให้ชาวโกโบสที่เดียวเนี่ยจะได้ทั่วโลกไหมอ้าวดูนะเราไปกุโบไหนก็เอากุโบนั้นแต่ดูอาทั่วโลกนะมีอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตทั่วโลกนะเราดูด้วยว่าดออวันนี้นะเอาตรงนี้เดี๋ยวดออทั่วโลกมีโอ้โหเราจะเอาทั่วโลกเลยทั่วกุโบเลยนบีขออัลลอฮุมมะฆฟิรลิอะห์ลิลกุโบลิอะห์ลิลกูบูร์อันนี้ขอกูโบนี่ก่อนเพราะเวลาไปเจอกูโบนู้นกับกูโบนี่แต่เราจะมีดูอาหลังละหมาดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตนี่มุสลิมทั้งหมดเลยมุสลิมาตแล้วก็ผู้หญิงมุสลิมาทั้งหมดเลยอันนี้แบบระบบทั่วโลกนะครับหมดยังครับก็อาจารย์อันนี้จากบุคคลีนะครับมีชายคนหนึ่งถามท่านนบีว่าการกระทำใดที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีตอบว่าการละหมาดในเวลาและการทำดีต่อพ่อแม่และต่อจากนั้นคือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์คำว่าต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์นี่อธิบายให้ละเอียดด้วยครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องจำไว้ดีเลยอันดับแรกญิฮาดออกไปทำสงครามรบ2ช่วยเหลือคนจนบริจาคนบีนะมีสองนัยยะเวลานบีบอกว่าอ้าวใครบ้างที่จะบริจาคในการทำสงครามคนนี้คนบางคนไม่ได้ไปก็ตังมาให้นบีไปทำสงครามส่วนบางคนที่ออกรบบางคนไม่ได้ออกตังแต่ออกแรงไปรบฉะนั้นฟีซาบีลิลลาห์นี่ก็คือฟินญิฮาดไปรบในสงครามศาสนาและรองลงมาก็คือเนี่ยช่วยเหลือคนยากคนจนงานสังคมเนี่ยฟีซาบีลิลลาห์หรือพวกญิฮาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าญิฮาดจริงๆก็คือไปต่อสู้ในสงครามศาสนาไม่ใช่ไปชายแดนนี่นะเกณฑ์ทหารบังกะเซมไปเกณฑ์ทหารไปสู้ชายแดนนี่อันนี้ไม่ได้รบเพื่อศาสนาอันนี้รบเพื่อประชาอะไรอธิปไตยถ้าบังยีกอเซมตายในสนามรบแบบนี้ต้องเอามาอาบมาอะไรแต่ถ้าตายในสงครามรบศาสนาฝังเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนที่นบีบอกว่า ตายชะฮีดชะฮีดมีสองอย่างชะฮีดใหญ่ก็คือตายในสนามรบแต่ชะฮีดเล็กพวกตกน้ำตายรถชนตายไฟไหม้อะไรที่ตายแบบกระทันหันน่ะเนี่ยเขาเรียกตายชะฮีดเหมือนกันผลบุญเยอะชะฮีดเนี่ยชื่อชะฮีดเหมือนกันตายในชะฮีดชะฮีดใหญ่ก็คือสงครามรบไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยฝังอย่างเดียวแต่ถ้าชะฮีดเล็กพวกตกน้ำตายเดินออกไปปั๊บมาเรียนหนังสือรถชนตายเนี่ยตายชะฮีดอยู่ในบ้านไฟคอกตายตายชะฮีดแต่ชะฮีดนี้ต้องอาบน้ำต้องกะฟันต้องละหมาดและต้องฝังทำเหมือนคนทั่วไปแต่ได้รับชื่อว่าชะฮีดเหมือนกันจ้าครับที่นบีบอกว่าให้เราขอดุอาให้ตายชะฮีดถึงแม้เราจะตายบนที่นอนก็ตามก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับขอให้ตายแบบนั้นก็หมายความว่าถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยสังคมนอนอยู่ก็โทรได้พี่น้องรู้ไหมมีคนเป็นพิการอยู่นอนติดเตียงโทรหาผมอาจารย์ดูอาจารย์ทุกวันเลยบริจาคด้วยนะเราก็นึกว่าเป็นไรเราก็ไปเยี่ยมนอนติดเตียงพิการเห็นไหมอันนั้นแหละครับก็อยู่บนเตียงเห็นว่าถึงแม่นอนน่ะมันหมายความว่าอยู่ที่บ้านนั่นแหละเวลาเขาออกโทรทัศน์กันสลามอะไรกุ้ม1,000 1,000ช่วยน้ำท่วมช่วยน้ำท่วม
นี่ใครจะช่วยเดี๋ยวเตรียมตังค์ได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผมไปไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะนะครับเพราะว่าจะไปพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะสรุปอย่าทําบ้านให้เหมือนกูโบบ้านมีอะไรนะดูอันนั้นอย่าทําอะไรให้เหมือนนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พวกเราปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆนะบาลาน่ากลัวนะครับปลูกบ้านซะสวยพังหมดเลยนะครับเรายังไม่โดนแต่ช่วยเขาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์